หรือมึงอยากอาบกับกูมึงรีบไปอาบน้ำเลยไปเสียเวลากู It's a little early for that, isn't it?Hi everyone, welcome to my channel. My name is Mari, and today we're going to be reacting to episode 3 of The Eclipse. So far, I've been enjoying the show a lot. The chemistry is on point. The plot is interesting. The characters are interesting. Like, I am here for it, so I'm very excited for another episode and to see Park and Ayeon interact.Because the sparks just fly whenever they're together. Before we start though, I would like to remind everyone that you can go over to my Patreon where you will find my full uncut reactions to Game Watch the series, reactions to shows that are not allowed on YouTube like To My Star Season 2, Blooming, Old Fashioned Cupcake, Plus and Minus, and many more yet to come. And you will have early access to Vice Versa, The Eclipse, and Not Me.The link will be in the doobly-doo, so make sure to check it out if you would like. So without any further ado, let's just dive right in. Hey, Ayeon. พวกมึงมีดีลลับอะไรกันบอกมา Reveal it. I don't want to miss that. มีใครอยากหายเวลามาอยู่กับกู2ต่อ2เหรอ I mean... มึงไม่หลงตัวเองวะใครเขาจะอยากอยู่ใกล้คนอย่างมึงวะ Who indeed? ทำไมอ่ะอยู่ใกล้ๆกับคนอย่างกูแล้วมันยังไงอ่ะก็ไม่ยังไงนะเฉยๆว่ะ absolutely nothing I can see that จริงดิไอ้อายันเอ้าก็ไหนบอกว่าอยู่ใกล้กับคนอย่างกูแล้วมันไม่รู้สึกอะไรไงมึงอย่าเข้ามานะถ้ามึงเข้ามากูฟาดมึงแน่ Why did he resort to violence, sir? Like it's his instinct almost. ดูดิเป็นไงละมึงเสี่ยนตามจนได้เรื่องของกู Let me help you. มึงจะทำอะไรมึงวันนี้มึงจะทำอะไรก็เอาเสี่ยนออกให้มึงไงอายันไม่ต้อง What are you doing? กลัวอยู่เฉยกูไม่ได้กลัวอยู่เฉยๆกูจะออกให้เฮ้ยไม่มีใครสอนให้ขอบคุณเหรอExcuse me? Didn't your mom teach you better manners, sir? Why are you pouting like this? It's so cute, though. Oh, he's so into him. I'm telling you, when these two get together. ทำตามไม่ได้โตไปพวกเธอจะกลายเป็นพวกที่ชอบละเมิดกฎหมายโอเคขนาดเชียร์กอนโอเคโซนิดาวน์นะเข้าใจวันนี้ผู้มีตัวแทนของนักเรียนเราจะมากล่าวนำคำปฏิญาณเข้ามาสิโอ้ they're being punished พวกเธอมีอะไรจะบอกกูหรอว่าไงวิจัยครูเชิญผู้ปกครองเธอมาพบข้าพเจ้าข้าพเจ้าอะไรพูดสิพูดจนกว่ามันจะฝังในจิตใต้ของพวกเธอ
when you think about what they're really trying to say with this. พร้อมไหมพร้อมกันข้าพเจ้าพระเจ้าขอตามสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีกพูดใหม่อีกทีข้าพเจ้าขอตามสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีกทีนี้ทุกคนพูดพร้อมกันพูดข้าพเจ้าขอตามสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีกพูดอีกครับOh God. ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีกข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีกข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีกการที่จะป้องกันอาถรรพ์ไม่ให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นพวกเราทุกคนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวต้องทำตามกฎของสุภโลเท่านั้นเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจไหมเข้าใจครับกล่าวคำปฏิญาณอีกทีข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีกอีกทีข้าพเจ้า This is some brainwashing some shit จะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีก Oh thisGets the rebellion in me going like emotional damage. ชมรมสารวัตรเรียนของเราได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเรามาอย่างยาวนานแล้วเธอล่ะในฐานะประธานชมรมสารวัตรเรียนของปัจจุบันคงไม่ทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงExcuse me, you're pinning like the whole school's reputation on this kid. Like, talk about pressure. พอตั้งแต่ที่มันเข้ามาเนี่ยพวกแก๊งโลกไม่ลืมก็ไม่ยอมหยุดประท้วงสักทีถึงแม้ว่าจะโดนอาถรรพ์เรื่องงานไปกี่ครั้งก็ตามพวกเขาคุยไม่รู้ว่าถ้ายังยืดรันต่อไปจะต้องเจออาถรรพ์อะไรอีกบ้างว่ามึงเก็บโทรศัพท์ดีกว่านะเขาไม่ให้นักเรียนใช้โรงเรียนมึงกลัวนักเรียนฉลาดทั้งโลกเหรอวะยังไงเราก็อยู่ที่นี่ไม่กี่ปีกูว่าอะไรยอมทำตามกฎได้ก็น่าจะดีกว่ายอมทำตามเหรอ Yeah you shouldn't have to แล้วมึงก็เห็นด้วยกับกูใช่ปะว่ากฎของโรงเรียนมึงแม่งห่วยกูไม่ได้พูดแบบนั้นถ้ามึงไม่พอใจอะไรอ่ะมึงแค่พูดมันออกมาดิวะการยืนยันความเห็นของมึงอ่ะมันก็เป็นสิทธิของมึงนะเว้ย Exactly แม่งเป็นหน้าที่ด้วยซ้ำอ่ะมึงจะเพย์เซฟทำไมวะกูไม่ได้เพย์เซฟกูแค่กำลังมองทุกอย่างอย่างเป็นกลางเป็นกลางเหรอ You can't always stay neutral though ที่ห้องประชุมเมื่อเช้าอ่ะมึงก็ไม่โอเคไม่ใช่เหรอที่ไอ้โหดเอาพวกนั้นมาเชื่อต่อหน้าคนอื่นอ่ะมึงโอเคเหรอไอ้พวกที่รู้ทั้งรู้แต่แม่งเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่สนใจเหี้ยอะไรอ่ะสำหรับกูมันก็ไม่ต่างกับพวกเผด็จการบ้าหน้าพวกนั้นเหมือนกันอ่ะโอ้โอเคเสียงของมึงอ่ะมีความหมายนะเว้ยแค่มึงต้องพูดมันออกมาว่ามึงคิดอะไรอยู่โอเค but I get both of themin this discussion but like AI he said it AI ดูก่อน AI ที่มึงพูดเมื่อกี้หมายความว่าอะไรวะWhy are you whispering suddenly Oh no look at their faces both of themมึงเป็นอะไรวะทำไมทำหน้าหงิกอย่างนั้นอ่ะอย่าบอกนะว่ามึงหึงไอ้ถั่วกับไอ้อายอ่ะ Exactly มึงยัดเยียดให้กูชอบไอ้ถั่วได้เลยใช่ปะมึงตีนเหรอเอ้า
ก็ถ้ามึงไม่ได้คิดเนี่ยแล้วมึงจะทำหน้าอย่างนี้ทำไมวะกูแค่กลัวไอ้อายอ่ะมันไปปั่นหัวไอ้ถั่วมันตอนที่มันไปปั่นห่วงแก๊งโลกไม่ดื้อต่างหากใช่เหรอวะเออดิถามไม่อักดิไอ้อายไม่ขี้ปั่นจะตายเออใช่ไม่รู้ไม่จะไปหลอกไอ้ถั่วอีก yeah ถ้าพวกมึง2ตัวอยากรู้เนี่ยงั้นเราไปถามมันเลยป่ะไม่เอ้ามึงอยากรู้แต่ไม่อยากถามแล้วก็เสื่อมคิดเองเลยแบบนี้นะเดี๋ยวกูเข้าไปถามมันเองแล้วมาเดินตรวจโรงเรียนไม่ใช่เหรอไปดิช้าทำไมอ่ะไปดิเฮ้ยไอ้ถั่วไอ้อายไอ้คันกับอะไรของพวกมันวะนั่นดิไม่รู้ว่ะไอ้อายมึงรู้ใช่ป่ะว่าเรื่องที่มึงพูดกับกูเนี้ยมึงพูดกับทุกคนในโรงเรียนนี้ไม่ได้ Yeah รู้ดิ What did you tell him though งั้นเดี๋ยวกูไปห้องสมุดก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยววันเสาร์นี้มึงว่างป่ะทำไมวะอ่ะดูคลิปนี้คลิปการประท้วงของโรงเรียนเราหลุดลงอินเทอร์เน็ตทวิตไปทั่วผู้ปกครองไม่พอใจมากรู้ไหมว่าเรื่องแบบนี้มันทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเราเสียหายขนาดไหน I don't give a damn about my bad reputation เราลองฟังข้อเสนอของแก๊งโลกไม่ลืมหาทางปณิปนอมกันก่อนดีไหมคะให้พวกเขารู้สึกว่าเรารับฟังรับฟัง Oh my sweet summer childเถอะคุณก็จัดการตามแบบที่คุณเห็นสมควรแล้วกันส่วนผมจะจัดการในแบบโอเค that's not ominous at all what is this guy doing at a school I feel like he should be working แค่คลิปเดียว in some other ต่อจากนี้ไปเห็นเด็กนักเรียนใช้มือถือในโรงเรียนยึดมาให้หมดเข้าใจไหมYou're better than this. You don't know that yet, but you're better than this. ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่เบื้องหลังการประท้วงของแก๊งนั้นจริงๆครับวันก่อนผมเห็นมันพูดแค่ไม่กี่คำพวกนั้นก็ยอมทำตามทันทีคุมเกมไม่อยู่นะอย่าปล่อยเรื่องบานปลายไปมากกว่านี้ครับอาจารย์มึงหาอะไรอยู่อ่ะให้กูช่วยไหมไม่เป็นไรกูหาครบละแล้วมึงจะนัดทำรายงานกลุ่มเราอ่ะทำไมมึงไม่นัดกูแม่มึงมามึงก็หลับอยู่ดีอ่ะกูทำเองได้แล้วนี่มึงมาแล้วเนี่ยตามกูมาถึงที่เนี่ย Are you guys feeling like the flavor แค่มาดูอ่ะว่ามึงนัดใครไว้ใครวะมึงคิดว่ากูจะนัดใครไอ้อายแล้วถ้ากูนัดกับมันมึงก็ตามมาเหรอก็กูเป็นห่วงมึงไง Are you กูหมายถึงให้มึงอะระวังไอ้อายไว้ตอนนี้พวกอาจารย์ไก่อักอะกำลังสงสัยว่ามันมาป่วนโรงเรียนเรามึงก็เลยกลัวกูจะโดนอาถรรพ์เล่นงานแบบพวกแก๊งนั้นอะนะก็เออดิพ่อมึงก็จบที่นี่มันน่าจะรู้เรื่องนี้ดีไม่ใช่หรอวะเฮ้ยเลือดจริงปะวะเชี่ยโคตรหลอนสัตว์อาถรรพ์แน่แน่แม่งเมื่อไหร่จะเข็ดวะมึงอาถรรพ์อาถรรพ์แน่ๆเลยมึงโอ้ยโง่ยังไงมีทางหรอกนะอาถรรพ์อาถรรพ์อะไรนักหนาฉันว่าเรื่องเนี้ยต้องมีคนทำแต่ทำวะทำแก That's not blood มึงอาถรรพ์แน่ๆเลยว่ะ
กแกIt's 100% not blood. หรือว่าเป็นเพราะเราผิดคำปฏิญาณวะโอ้ยอีนงปฏิญาณอะไรล่ะคะกูเห็นมึงไขว้นิ้วค่ะมึงจะบ้าเหรอเลิกประสาทแดกกันสักทีได้ป่ะโดยเฉพาะมึงอ่ะอีนงมันน่ากลัวจริงนี่ว่ะนี่แสดงว่าสิ่งที่พวกมึงกำลังทำอยู่มันได้ผล Yeah มันไปสะกิดต่อมเลือดรักสุพโลของคนบางคนฉันต้องมาลงมือขู่พวกมึงแบบนี้ทั้งหมดที่มันทำคือมันต้องการขู่พวกเราเหรอ Intimidation techniques and all มันไม่มีมือมีตีนทำอะไรแบบนี้หรอกเป็นไงอีนงเลิกกลัวยังมันก็แค่ต้องการทำให้พวกเรากลัวเลิกประท้วงไปเลยละสิแล้วพวกมึงกลัวกันไปถ้าพวกหนูกลัวก็คงหยุดไปตั้งแต่โดนกระถางต้นไม้หลวดเฉียดหัวเขาก่อนแล้วงั้นกูว่าต้องส่งสัญญาณให้พวกแม่งรู้ละว่าคำขู่ของพวกมันคราวนี้มันไม่ได้ผลอีนงอีเมียถึงเวลาแล้วค่ะยกระดับการมันกลัวขึ้นค่ะOr maybe a mentor might be a better word for it. สิ่งที่พวกเราพอจะทำได้ตอนนี้มีแต่ต้องจับตาดูพวกมันต่อไปว่ามันมีแผนจะเกาะเรื่องอะไรอีกมึงถ่ายอะไรนักหนาเนี่ยกล้องใหม่ซะด้วยอย่างรู้ครับเฮ้ยเบาเฮ้ยนี่มึงมีแผนเตรียมจะเข้านิเทศหรอไอ้วัดก็เปล่านี่เอ้าที่มึงลงทุนขนาดนี้ทำไมเนี่ยกูคิดมึงจะไปถ่ายหนังสั้นทำเป็นพอร์ตและยื่นสมัครเรียนฟิล์มซะอีกมึงจะบ้าเหรอพ่อแม่กูฆ่ากูตายห่าตระกูลกูเนี่ยทั้งหมอทั้งวิศวะปีหน้าพวกเราก็เป็นเด็กมหาลัยกันแล้วป่ะพวกเราจะได้หลุดพ้นจากอาถรรพ์บ้าๆพวกนี้สักทีนึงจริงๆกูก็ไม่ชอบสิ่งที่แก๊งนั้นทำหรอกนะแต่กูก็ไม่อยากพวกมันเป็นอะไรอ่ะว่าพวกเราจะแก้อาถรรพ์นั้นทันป่ะทันดิพวกเราต้องทำได้ถ่ายกูดิ At least they're not mean about it you know what I mean like they're not they don't wish bad things onThose guys, they're just trying to follow the rules because it's all they know. Oh my god! Jim and Rin is not letting go of together, are they?This is giving me Kim Porsche flashbacks to Kim Possible, Kim Lock Holmes. Okay.This is a serious investigation. It seems like all you were missing were the pictures. ก็ไม่นะถ้าเกิดหิวเลยเนี่ยสั่งได้เลยตัวนาเลี้ยงเองขอบคุณครับจ้า
ทำไมนะดีกำสร้อยไว้แบบนั้นล่ะครับมันเป็นเทคนิคของน้าน่ะเทคนิคอะไรหรอครับก็เวลาที่น้ารู้สึกกังวลไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นใครทำอะไรอยู่กันแน่น้าก็จะกำสร้อยเสนียวเอาไว้แน่นๆอย่างเงี้ยแหละแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะโอเคแล้วมันก็ได้ผลนะสุพโลปั่นป่วนให้สมกับที่พวกมันเคยทำระยำเอาไว้ครับนะ I'm not sure your uncle would want you to wreck the school exactly, but I mean I hope you're able to change things at least. They're doing a demonstration, okay? Like, it's a protest. Let them protest. ไม่ไม่ถ้าโรงเรียนไม่หาตัวคนร้ายมาลงโทษแสดงว่าโรงเรียนสนับสนุนอาชญากรรมและพวกหนูก็จะออกไปประท้วงกันนอกโรงเรียนด้วยเราจะตามนักข่าวทุกสำนักให้มารู้กันกันเลยว่าโรงเรียนนี้ใช้ความรุนแรงกับเด็กนักเรียนที่เห็นต่างจะอยู่ตรงนี้อยู่ไปไหนอยู่ตรงนี้เท่านั้นพวกมึงไปนอนที่โรงยิมไหมกูจะปูปูให้นอนสบายสบายเลยไม่นี่พวกทองลูกเขยอาจารย์ขอร้องไม่พวกหนูจะนอนตรงนี้พวกหนูจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้ามันไม่รู้คุ้มจะพาตัวมันออกไปดิวะจงพูดเต็มประชุมที่จังหวัดเดียวทำไมถึงปล่อยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ฉันไม่ทราบว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะรู้เรื่องนี้หรือไม่รู้มาก่อนแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำไมถึงใช้เวลาชั่วโมงกว่าจะเคลียร์ได้ just arrived there like ฉัน she didn't it's not her fault is what I'm trying to say she did her best ว่าใช้กันพอออกกับกรรมการเงินพวกนั้นดื้อมากครับอาจารย์สานิพยายามเต็มที่แล้วนะครับ Yeah แล้วพวกเธอล่ะทำเต็มที่หรือยังปลอกแขนสารวัตรนักเรียนที่พวกเธอส่งไว้เนี่ยเตือนจำเธอบ้างไหมว่าต้องจัดการยังไงผมจะพยายามจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับขอโอกาสให้พวกผมอีกครั้งนะครับอาจารย์ Yeah like why are you placing the responsibility on teenagersTo deal with all of this, like. ถ้ามึงไม่ไหวอ่ะมึงต้องเป็นต่อได้นะไอ้ประธานชมรมสารวัตรนักเรียนเนี่ยกูไหวกูทำได้แล้วกูต้องทำให้ได้กูรู้นะเว้ยว่าความฝันของมึงอ่ะคือการเป็นสารวัตรนักเรียนแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะเว้ยอะไรอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนตอนรุ่นพี่นะเว้ยจริงแต่ก่อนพวกรุ่นพี่พูดอะไรอ่ะพวกเรากล้าหึงที่ไหนล่ะดูทุกวันนี้ดิกูแค่ไปเตือนเรื่องบุหรี่อ่ะต่อยกูซะแล้วกูรู้แต่มันก็ท้าทายนะเว้ยแล้วยิ่งตอนนี้เราเป็นสาวนักเรียนอ่ะถ้าพวกเราทำได้มิ่งยิ่งโคตรเจ๋งเลยนะนี่พวกกูพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงยังไม่เปลี่ยนใจหรอวะอ่ะเออเปลี่ยนใจอะไรยากอยู่แล้ววะ
แล้วมึงจะทำยังไงต่อไปวะกดอะไรตามกูอ่ะ Yeah กูเดินเวรอยู่อ่ะ Nope You lie sir กูจะมาเตือนมึงพอดีเลยอ่ะเรื่องรายงานของอาจารย์วารีที่มึงทำคู่กูอ่ะเดี๋ยวมึงไม่ส่งแล้วเดี๋ยวกูซวยด้วยอีกอ่ะอ๋องั้นก็ไปทำเลยไหมไปทำรายงานที่บ้านกูกันโอ้เดี๋ยวกูทำส่วนของกูแล้วกูส่งไฟล์ให้ไม่ได้ดิไปทำด้วยกันจะได้เสร็จกูบอกกูไม่ไปไงทำไมอ่ะหรือว่ามึงกลัว He is ต้องอยู่กับกู2ต่อ2 He is very much so กลัวเหี้ยอะไรมึงตัวแค่เนี้ยจะทำอะไรกูได้วะนั่นดิ Excuse me กลัวเหี้ยอะไรวะJust go. กลัวกลัวมึงไม่ได้กลัวมึงเป็นไรเนี่ยกูทีไรทำไมต้องนั่งตัวเก่งด้วย I wonder why ไม่เก่งมึงเนี่ยยกไหล่ตั้งขนาดเนี้ยไม่เก่งเลยนะ Relax กูแค่กำลังยืดไหล่เว้ย Yeah เก่งโอ๊ยเจ็บปะเนี่ยโอ้ You're very close มึงจะทำเชี่ยอะไรSafety first. คิดว่ากูจะทำอะไร What were you hoping he would do? It's the better question. นี่มึงอยู่คนเดียวอ่ะ You live alone in this huge ass house? อยากรู้อยากเห็น Why?Who cleans all this shit? I'm sorry, my brain is just... Who cleans everything? No way you live alone and have a house. Like, you're a teenage boy. Your house cannot be this well kept. If you live alone. ทำไมอ่ะ หรือมึงอยากอาบกับกู มึงรีบไปอาบน้ำเลยไป เสียเวลากู It's a little early for that, isn't it?By the way, Ian and Kua almost... No, they did have sex in that room, by the way. Yeah, just so you guys know. มึงจะทำอะไรเนี่ยจะอาบน้ำก็ต้องถอดเสื้อผ้าดิ Yeah, that's what he's doing. Okay. All right. มาถอดอะไรตรงนี้เนี่ย Sir. ไปถอดในห้องน้ำดิวะ Yeah. เอ้าก็นี่บ้านกูอะคือถอดหน่อยก็ได้ปะแค่นี้ยังกล้าโชว์อีกเหรอคุณก็ล่ามเข้าห้องน้ำด้วยหรอโอ้โอเค he has another tattoo alright deep breaths you can do it นี่ไปอาบไปจิ๋ว
god. He's gonna snoop, isn't he? Why are you doing this to me? Be quick about it. What are you looking for, by the way? ทำอะไรของกูอ่ะ That's rude by the way to snoop into someone else's stuff okay a whole ass hourglass just okay Catterday? Oh my god, so cute. That's what you get for being up all night destroying those guys' protest stuff. Oh my god. This shit is boyfriend behavior, by the way. Oh? He's dead tired. เวลาหมดฤทธิ์เนี่ยน่ารักดีเหมือนกันนะฉันเคยกลัวความรักฉันเคยกลัวความผิดหวังฉันเคยกลัวความเหงา I feel like he's either going to panicOr he's going to give in. But it would be too soon, right, for him to give in? Yeah. มึงจะทำอะไรกูอ่ะ He's not ready for that yet. ถ้ากูจะทำอ่ะนะกูไม่ทำตอนหลับหรอกไม่สนุกจะกลับแล้วกูง่วงนอนเดี๋ยวที่เหลือกูไปทำต่อเองจะกลับไปไหนอ่ะมันดึกแล้วนอนนี่ดิ There's plenty of room ว่าให้คันมารับละโอเค You don't need to be so that about it It looks so cute I'm gonna die Alton please แล้วมึงเห็นอะไรน่าสงสัยจับมันบ้างปะยังอ่ะมันตามติดกูตลอดกูยังไม่ทันได้สืบอะไรเลยโคตรเซ็ง Guess you have to go to his house again and again until you find out กูรู้กูก็ไม่ได้อยากอยู่ใกล้มันนักหรอกแค่เห็นหน้ามันกูก็หมั่นไส้แล้วโอ้ยแล้วไปแม่งให้ความกูว่าหมั่นไส้มันช่วงหลังมันยุ่งกับไอ้ทัวร์นะพอตัวมึงไว้ใจเลยวะมึงเตะมันกูฝากเตะด้วยดิหนึ่งทีอ่ะเอาไว้ไม่หนักๆเลยเออได้ดิมึงคอยดูนะกูต้องหาหลักฐานเปิดโปงมันให้ได้ว่ามันมีแผนจะมาทำลายโรงเรียนของเราโอเคแต่ถ้ากูได้หลักฐานมาเมื่อไหร่นะมันโดนเด้งออกแน่แล้วมึงจะหาหลักฐานจากไหนวะ
They'll fight again? Oh god. Here we go. ก็ได้ครับอาจารย์ I volunteer as tribute มึงไม่หลงตัวเองวะใครเขาจะอยากอยู่ใกล้คนอย่างมึงวะทำไมอ่ะอยู่ใกล้ๆกับคนอย่างกูแล้วมันยังไงอ่ะ They are falling for each other Love it here No, come on กูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงคิดจะทำอะไรอ่ะแต่ถ้ากูเป็นมึงกูจะหยุดวะตอนนี้เราตามมันแค่ในโรงเรียนแล้วก็เลยยังไม่เจออะไรแล้วถ้าเราตามมันนอกโรงเรียนด้วยอ่ะสำหรับเด็กที่มีความมั่นใจสูงอย่างนายอายันพวกเราเป็นอาจารย์คงต้องจัดกระบวนการขัดเกลาให้เขาสักหน่อยปกติมึงเป็นคนไม่ยอมคนทำไมมึงถึงยอมให้คนอื่นทำกับมึงขนาดนี้วะมึงจะไม่ใจร้ายกับกูอีกคนใช่ไหมวะก็ทำไมหลังๆมึงไม่ค่อยคุยกับกูวะก็มือหลัดไม่ใช่หรอเวลาอยู่ใกล้ๆกูเพื่อนผู้ชายอาบน้ำด้วยกันมันแปลกโอ้That preview though, I mean, I feel like this episode was a slow one. I mean, not all that much happened, but I still really liked it. I still really like what they're trying to say and, you know, how they're portraying this. It's not super obvious, but at the same time, it's not super, I guess, in the sense that you can't really see it. You know what I mean. Again, the chemistry is giving, y'all, for both couples. Enemies to lovers, you can never go wrong with that. And like, I've said it in the first episode, and I'll say it again, but Ah is giving me Mong Chao Fei from History 3 Trapped. This boy is obsessed. He's obsessed with Ayan and he's obsessed with following the rules. But it's pretty clear that he feels conflicted sometimes about what he's doing, what he is being made to do in the name of following the rules. But he hasn't had that sort of awakening yet. I don't know, like, I'm really excited for his journey from blindly following the rules and just doing everything that they tell him to do and oppressing his colleagues to someone who questions the system and fights for other people's rights to exist, basically. And like in that scene where they were doing the pledge, the idea of making gay people conform to what society expects of them, like, no, you have to be straight, you have to behave in a certain way, like, you cannot be who you are, you cannot express yourself, and, like, that idea of pushing them into this box forcefully and making them, trying to make them believe that that's where they belong, you know, that was, I hate that, and that scene, I think it accomplished that very well. I really hope they do justice to these characters in this story, because if they get this right, like, it's such an important show to be out there, along with Not Me. I really want to watch more. I'm here for it. Anyway, if you have enjoyed this reaction, please leave me a like, leave me a comment, tell me your thoughts. I will appreciate anything you have to say. Thank you so much for watching, and hopefully I will see you again in the next one. Bye.